ในพาร์ทที่แล้วครับเอราวัณกับโอลิมปิกริโยงก็ดูจะมีฟอร์มที่กระเตื้องมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีขึ้นไม่ได้ครับซึ่งใน2เกมถัดไปครับที่คาดหวังจะต้องชนะให้ได้กับการเจอทีมท็อป5นะทุกคนคือการเจอกับแรงครับแล้วก็ฝากฝั่งของริวก็พลาดท่าแพ้ไป1แล้วก็เสมอ1ยังไม่ได้3แต้มจากทีมใหญ่ครับฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่โอลิมปิกริโยงยังสร้างมาตรฐานที่ดีกว่านี้ไม่ได้ครับกับการตบทีมเล็กๆได้แต่ว่าในส่วนของทีมยักษ์ใหญ่ที่ติดท็อป5ของลีกยังไม่สามารถได้3แต้มสักทีมเลยฮะในส่วนเอราวัณครับก็มีโอกาสจะติด Player of the Month นะครับผมประจำเดือนพฤศจิกายนนะซึ่งผู้ท้าชิงคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีด้านของคูปี้ครับมีด้านของปาวรินโญและก็เอ็มปัปเป้ซึ่งก็เป็นตัวเต็งอยู่นะตอนนี้เอราวัณก็เป็น1ใน4ผู้เล่นที่ก็มีโอกาสจะได้เช่นเดียวกันนะสำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ FIFACOIN.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB What the fuck ลดทันที 5% ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก 10% แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายถ้าอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึง Elastic Shop ร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบ Easy การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า 60,000 คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Elastic Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมในเกมถัดไปก็เป็นการเจอกับทีมท็อป5อีกแล้วครับซึ่งเราจะต้องมีคิวเนี่ยไปเจอกับทางด้านของ FC ลองนะอันดับที่5ของตารางซึ่งตอนนี้ห่างกับโอลิมปิกลียงอยู่10แต้มครับตอนแรกเนี่ยระยะห่างอันดับที่1ถึง5เนี่ยกับอันดับของโอลิมปิกลียงเนี่ยห่างกันไม่เยอะนะแต่พอเล่นไปเล่นมาตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในแกป10แต้มเหมือนเดิมโอกาสจะติดฟุตบอลยุโรปฤดูกาลนี้ของโอลิมปิกลียงโคตรยากเลยครับทุกคนแต่ว่าแน่นอนครับเป้าหมายก็คือการประคองไม่ให้อยู่ในโซนตกชั้นนะไม่งั้นนี่จะบันเทิงแน่นอนแน่นอนครับเอราวัณก็จะได้ลงตัวจริงกับเกมกับรองครับแล้วก็จะบุกไปเยือนหวังว่าจะเก็บ3แต้มแรกให้ได้สักทีครับกับการเจอทีมในท็อป5อะไรครับผมเกมกับ FC ลองครับวันนี้เราบุกมาเยือนด้วยครับแน่นอนว่าดูเหมือนจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นแต่ก็ดาวลงอีกแล้วครับกับการที่2นัดก่อนหน้านี้เจอทีมท็อป5ไม่สามารถได้3แต้มออกมาเลยและเกมจะเริ่มจากฝั่งผู้มาเยือนอย่างโอลิมปิกลียงครับปีนี้บอกเลยว่าเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดเลยระดับท็อป5ก็ยังดีนะปีนี้เนี่ยไม่เอาจริงๆครับเจอทีมใหญ่และวันนี้กระช่างหนีมาสุดท้ายวนกลับมาติดเลยซะด้วยป่ะที่ระวันเอราวัณก็บังอยู่แล้วเอราวัณคึงออกด้านนอกไปเอราวัณจังหวะนี้เจอบีบเอราวัณดึงกลับมาโดนตามติดเก่งจริงๆครับมาติชฝากมาสวยจังหวะนี้หลุดขึ้นมาอเล็กซานเดอร์บาฝากมาที่เอราวัณจังหวะนี้ขอด้านนอกเอราวัณฝากมาไม่ล้ำหน้าหลุดขึ้นมาเอราวัณเอียวซ้ายยิงโอ้โหลูกนี้แล้วหักกลับมาจังหวะนี้บากาลายิงเรียบร้อยโอ้โหจริงๆแล้วน่าจะเข้าตั้งแต่จังหวะเอราวัณหลุดขึ้นมาแล้วแต่ว่าจังหวะยิงของเอราวัณเนี่ยผู้สัมประตูเขาเดาทางถูกครับแม่แล้วเรายิงไม่ได้เฉียบมาด้วยลูกนี้ส่วนเบนรามาเนี่ยต้องชมครับตอกส้นกลับมาไม่ได้ฝืนจะยิงจังหวะแรกนะโอกาสโดนบล็อกสูงมากครับแล้วอุมังการาเลือกยิงเสาแรกผู้สัมประตูของอาซิรองเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ทันระวังนะครับถือว่าเป็นเกมที่โอลิมปิกลียงสตาร์ทได้ดีครับ8นาทีเท่านั้นขึ้นนำไปแล้วเบนรามาก็ฝากไปที่อเดียสันแล้วแก้มาสวยครับเบนรามาไม่มีตัวมาเชื่อมเท่าไหร่ครับเบนรามาฝากมาสวยจังหวะนี้มองกาล่าหักเข้ามาถึงเอราวัณของหนีเอราวัณหักหลบไปด้านนอกแล้วเอราวัณเจอตามติดสลัดตัวประกบไม่ออกครับต้องฝากคืนมาที่มาติดแล้วมาที่เอราวัณเข้าซ้ายข้างถนัดกดเลยจังหวะนี้โอ้โหยิงแบบระยะไกลขอลองส่องบ้างแม่คือเขาก็ตามเราติดนะเราเล่นค่อนข้างยากครับหลังๆนี่โดนประกบติดแบบเรียกว่าแนบเนื้อเลยแล้วแต่มุมของเอราวัณจังหวะนี้เปิดครอสมาเสาแรกชมเช็ดไปที่คาโนโอ้โหเปิดมาแม่นๆครับมาถึงอเล็กซานเดอร์บาร์เนี่ยว่าไปชนคาแล้วมาชาโดเข้ามาอู้สวยจังหวะนี้ทะลุขึ้นมาแล้วดูช่องนี้ครับอันตรายมากๆหลุดขึ้นมากดขวาเต็มโค้งโรเปสพุ่งได้ทันเฉยเลยโอ้โหยิงบอลฮุกแล้วด้วยครับยิงดีด้วยนะลูกนี้แม่ยิงได้ดีเลยครับต้องชมบอลฮุกแล้วด้วยแต่ว่าโรเปสโอ้โหนิ้วก้อยนี่แม่ช่วยได้ทันขอมาที่เอราวัณจังหวะนี้เอราวัณพลิกมาได้สวยแล้วออกขวาไปสวยงาม
จังหวะนี้แล้วเติมเข้ามาด้านในบาฝากต่อเอราวัณขวาเปิดไปแล้วพักออกที่เบาเด้สุดท้ายเบาเด้ยิงติดเซฟโอ้โหน่าถือว่าได้ความแข็งแกร่งครับเอราวัณโดนสไลด์โอ้โหใบโอ้เหลืองเหรอจานโอ้จริงๆแดงได้เลยนะว่าเจตนาขาคู่กันเลยอ่ะโอ้ยดูว่าเหมือนมีหมั่นไส้ตั้งแต่ครึ่งแรกหรือเปล่าเพราะกินเอราวัณไม่ได้จังหวะนี้โอ้โหยังไงก็ต้องแดงมึงต้องแดงเบิ้ล3ใบแล้วจังหวะนี้โอ้เข้าแบบไม่มีปีมีคุยเลยฮะฝากมาต่อให้วันนี้เอราวัณรอขวาเติมมาให้เลสเตอร์บาแล้วบาจังหวะนี้เราขอบาด้านในมาที่กันแล้วโอ้โดนเสียบโอ้ดิโอ้โหเข้าหนักมากๆเรียบร้อยครับถือว่าช่วยบังได้ดีครับเนี่ยไม่ได้บุกง่ายๆเหมือนกันครับอาซิรองแล้วจังหวะนี้หลุดขึ้นมาอันตรายอ้อมหลังกดขวาเสาแรกโรเปสสุดยอดครับแกมาสวยกากาแร่ฝากมาที่เอราวัณจีแล้วเอราวัณจีแล้วออกด้านนอกของมาสวยกว่าเอราวัณจีเข้าด้านในเอราวัณรอเพื่อเสาสองแล้วจิ้มเรียบร้อยโอ้โหกระชากหายเลยครับจังหวะพลิกแล้วก็เขาเอาเราไม่อยู่ครับเอาจนได้ครับมาในช่วงท้ายแล้วปิดจ็อบนี่คือ3แต้มแรกกับการเจอทีมระดับท็อป5นะครับโอ้มีความหมายนะลูกนี้เนี่ยเขาเอาเราไม่อยู่ครับแล้วเราก็ทะยานเข้าไปด้วยความเร็วปาดเข้ามาให้เบาเด้เข้าฮอสครับถือว่าลูกนี้ก็เข้าใจกันได้ดีมากๆคือเอราวัณมันปีกเท้าซ้ายจริงครับแต่ว่าอย่างที่บอกเท้าขวาก็ถือว่าใช้ได้นะหมายถึงว่าเล่นได้พอสมควรแล้ว2นาทีครบแล้วครับจานและก็เรียบร้อยครับเป็น3แต้มแรกกับการเจอกับทีมท็อป5โอ้โหดูนักเตะดีใจกันแบบเอาเรื่องนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นดูการมาการปลดล็อก3แต้มแรกกับทีมท็อป5ยังไม่ได้ครับนี่คือครั้งแรกนะเอาเลยครับสร้างความมั่นใจนี่ครับตอนนั้นของยามาย่าติดเนี่ยก็ถือว่าหลังจากที่เขาได้ลงตัวจริงยาวๆเนี่ยทำให้เกมรับดีขึ้นนะแล้วเอราวัณเนี่ยก็มีจังหวะที่มาติดเนี่ยแทงบอลทะลุมาให้เราฝากบอลให้เราได้บ่อยครับเหมือนกับว่า2คนนี้เขาเชื่อมกันนะถึงแม้จะเป็นตำแหน่งที่คนละทายกันเลยอ่ะตัวนึงเป็นตัวรับและตัวนึงเป็นตัวรุกซึ่งก็ถือว่าเป็นการฝากบอลมาให้เราได้บ่อยครั้งและก็มาแบบได้เปรียบด้วยนะครับทำให้หลังๆเนี่ยเกมรุกของโอลิมปิกดิยงเริ่มที่จะดีขึ้นนะแน่นอนครับทุกคนเราลองมาคุยกันเล่นๆดูนะคืออีก1เดือนกำลังจะเปิดตลาดครับสิ่งที่เราร้องขอทีมเลยนะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ประตูไม่ใช่เซนเตอร์ไม่ใช่กองหลังคือตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วเราต้องการกองหน้าที่ดีกว่าทางด้านของมาบาวเด้ครับซึ่งก็ยืมเข้ามาอีกอ่ะยืมเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าต้องหากองหน้าที่เป็นของเราแล้วก็มีชื่อชั้นนิดนึงเลยครับอาจจะไม่ต้องเก่งเวอร์แบบระดับ88เรตติ้ง90เรตติ้งคือเอาแบบที่มันเป็นกองหน้าอาชีพและก็เป็นของเราจริงๆนะคือตอนนี้เราใช้กองหน้าที่ยืมมากองหน้าของเราเนี่ยแทบไม่มีแค่เจ้าหนูวัย17คนเดียวเท่านั้นในเกมถัดไปครับเราจะมีคิวเจอกับทางด้านของตูลูสนะครับอันดับ16โอ้เกมนี้ก็เป็น1เกมที่เราควรจะต้องเก็บ3แต้มไม่ได้ครับเนื่องจากถ้าเราเก็บได้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นอันดับที่7มีนะถ้าเกิดทางด้านของรอเรียนและก็เอสโมนาโกพี่แกสะดุดนะครับก็จะกลายเป็นเราเนี่ยขึ้นไปแทนนะซึ่งวันนี้เราเจอทีมอันดับที่16อยู่ในโซนตกชั้นด้วยโอ้โหไม่มีข้ออ้างใดๆอีกแล้วและเพิ่งได้ความมั่นใจกับเกมที่แล้วมาก็ต้องผ่านไปให้ได้เลยฮะและเกมกับตูรูสครับโอ้เหลือจะเชื่อครับเราเพิ่งบอกกันแบบว่าเฮ้ยเกมนี้เนี่ยเราเจอกับทีมระดับโซนตกชั้นเล่นที่บ้านมึงแพ้2 0โอ้โหโอลิมปิกยงเหลือจะเชื่อนะอันนี้ก็สุดจะปวดหัวจริงๆในเดือนนี้เรายังไม่จบครับทุกคนถือว่าผลงานในเดือนนี้เรากระเตื้องขึ้นมานะเราชนะถึง2แพ้ตูรูสเนี่ยทุเรศมากไม่อยากพูดครับช่างมันแต่คือถ้าเกิดเทียบกับเดือนก่อนๆเนี่ยเราก็ถือว่ามีโปรแกรมการชนะที่ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับทีมก่อนๆหน้านี้ที่เราก็เน้นเสมอเน้นแพ้มาถือว่ากระเตื้องขึ้นละกันเราให้เครดิตตรงนี้นะฮะเกมต่อไปเนี่ยเราเจอกับ FC นองนะครับอันดับที่17ของตารางก่อนที่จะไปแข่งกันอีก1เกมครับเราไปแก้ไขในส่วนของการฝึกซ้อมการยิงฟรีคิกครับได้เกรดดีมาในครั้งที่แล้วดีนี่ไม่ได้หมายถึงดีเยี่ยมนะหมายถึงว่า A B C D นะฮะเราต้องเอาให้ได้เกรด A ทุกคนแต่จะได้หรือเปล่าก็ต้องลองฝึกอีกสักหนึ่งครั้งเอราวัณครับตัวนี้ซัดแล้วหูเข้ากรอบหูสวยงามครับแก้ตัวได้ดีแล้วอีกครั้งเอราวัณปั่นโค้งหูบอลมันฮุกหลังคานแล้วอีกครั้งเอราวัณปั่นโค้งหูสวยงามอยู่วันนี้แม่เริ่มฉมังมากขึ้นแล้วแล้วเอราวัณวิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้หูบอลถากเสาแล้ววันนี้ครับเราได้เกรด C เอาจริงๆก็ถือว่ามีจังหวะยิงเข้าเนี่ย
2ครั้งชนคาน1แล้วก็ถากเสา1โอเคแหละพัฒนาขึ้นแต่ต้องพัฒนากว่านี้นะครับผมยังไม่ได้เกรด B ในวันนี้นะได้ C ดีขึ้นมาจากดีนิดนึงเกมต่อไปกับ FC น้องครับเราจะได้เปิดบ้านเจอกับน้องเนี่ยถือว่าเป็นอีก1เกมที่ดูเหมือนจะชิลๆเพราะว่าเราเจอกับทีมโซนตกชั้นแต่ว่าตูรุสทำให้เรารู้ได้ว่าไม่มีเกมไหนง่ายทุกคนเกมนี้ก็ต้องโฟกัส3แต้มกันให้ได้และเล่นในบ้านด้วยอย่าให้ซ้ำรอยนะเฮ้ยก็มาดูกันต่อครับเกมนี้จะพลาดทายกับบ้วยหรือว่าอ้าวจะติดคอหรือว่าอ้าวต้องรอลุ้นกันคือความคงเส้นคงวาของโอลิมปิกลียงไม่มีอยู่แล้วแต่ก็หวังว่าจะดีขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยมีหิมะโปรยปลายด้วยครับเอราวัณก็ใส่เสื้อแขนยาวมาเลยครับวันนี้เจอกับ FC น้องในบ้านครับหยอดขึ้นมาครับจังหวะนี้มงขึ้นมาเอราวัณพักได้สวยเอราวัณฝากขวามาได้ดีแล้วเบาเด้ติดเครื่องไปแล้ววันนี้เบาเด้สวยงามเบาเด้ครับมาได้สวยวันนี้เปาเด้เราขอด้านใดมาสวยแล้วมาที่ระวันจิ้มคืนมากันก็ได้กดเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้ต้องชมการโต้กลับที่เพอร์เฟกต์ของโอลิมปิกลียงครับแม่ต่างคนต่างไม่มีใครเห็นแก่ตัวครับอูจากเปาเด้ส่งมาที่ระวันและระวันตวัดกลับมาที่หัวกะโหลกให้กาการแรครับลูกนี้คือถือว่าใส่พาให้กาการแรกดด้วยซ้ายคือถ้าจะจบเองก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามุมมันปิดแล้วแล้วยิงได้ดีด้วยครับบอลไม่ได้จับเลยฮะจังหวะเดียวกดเข้าไปเต็มข้ออะไรครับถือว่าขึ้นนำได้เร็วครับ9นาทีครับโอ้ทำได้ดีอีกแล้วครับจังหวะนี้ของโอลิมปิกลียงแล้วอุระวันปั๊มได้สวยแล้วบ่งขึ้นมาได้ครับตอนนี้เบาเด้เช็ดมาที่มาติดแล้วตอนนี้ขอเบาเด้ยกมาเติมมาด้านหน้าแล้วระวันจับได้ระวันจับด้วยซ้ายระวันกดจังหวะนี้เรียบร้อยเลยโอ้โหคมกริบครับแม่โอ้โหสอดมาเป็นเหมือนกองหน้าตัวหลอกให้กับทีมครับในจังหวะที่เปาเด้เนี่ยลงมาพักบอลและก็ถือว่าหลุดกับดักล้ำหน้าไม่ได้สวยครับจังหวะแรกจะแต่งบอลด้วยหัวครับแล้วบอลมันกระเด้งอยู่กดซ้ายเต็มข้อเข้าไปแบบคมกริบเลยแต่ลูกนี้ไม่ต้องสืบครับยิงได้หนักแน่นจริงๆครับ 2-0 เลยกลับมายิงได้อีกหนึ่งครั้งครับหลังจากที่บอดไปหลายเกมเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ยิงต่อเนื่องกันบ่อยหลังๆเนี่ยจะเน้นไปทางแอสซิสต์ซะส่วนมากแล้ววันนี้เอราวัณจิ้มมาสวยๆฝากมาได้ที่เบาเด้หลุดขึ้นมาแล้วเบาเด้สังหารเรียบร้อยเลยโอ้โหเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมันคือจังหวะกากาแรกับเอราวัณไปบีบแยกจากซิโซโก้มาได้ครับโอ้ขยันจริงๆแล้วก็ฝากต่อให้กองหน้าอย่างเบาเด้นี่มีลุ้นแฮตทริกแล้วหรือเปล่าใช่ไหมโอ้เรียบร้อยครับแล้วเป็นประตูที่น่าจะฝังในเกมนี้ได้แล้ว 3-0 โอ้สวยงามครับคือก่อนหน้านี้ก็ต้องไปชมกากาแรกับเอราวัณนะพี่แกไปบีบมาแย่งได้สวยมากเนี่ยจังหวะนี้ครับดูมุมซ้ายล่างของจอครับกากาแรกับเอราวัณไปแย่งมาได้เดียวหูซิโซโก้เสียท่าแล้วมาจังหวะนี้เบาเด้ดวลเดี่ยวเลยเรียบร้อยวันนี้เอราวัณพลิกไม่ได้ครับหมุนเข้ามาฝากมาสวยที่มาติชแล้วจังหวะนี้เคาะมาสวยครับที่เอราวัณฝากมาช่องนี้ที่กากาแรกากาแรอ้อมมาแล้วเบาเด้จิ้มให้เราไม่ได้คือเรามาตามช่องหมดแล้วแต่เบาเด้เนี่ยเป็นคนที่ออกบอลจังหวะแรกไม่ค่อยเก่งนะแล้ววันนี้ครับโอ้แย่ได้เอราวัณจังหวะนี้ครับมาที่เอราวัณหลุดมาสวยเอราวัณวันนี้จริงแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหฝังจนได้โอ้แล้วยิงดีมากๆโอ้ลุ้นแท็กติกอีกแล้วครับเอราวัณเอาแล้วมันต้องอย่างนี้ครับคือเราต้องเป็นฝ่ายคุมเกมบ้างครับต้องบีบต้องไล่ต้องยิงเพิ่มให้ได้ครับโอ้แล้วลูกนี้ยิงดีซะด้วยครับโอ้โหไม่ต้องรับเลยฮะคือไม่เน้นแรงนะแต่ว่าเน้นชิปเข้ามุมเรียกว่าสามเหลี่ยมบนซึ่งโอ้โหเป็นของแสลงผู้สับประตูทุกคนอยู่แล้วหาแล้วลุ้นแฮตทริกแรกครับด้านของเอราวัณกานิเยแล้วจังหวะนี้ครับมองกาล่าเบรามายกข้ามาให้ได้ของเอราวัณชานไม้วันนี้สุดท้ายโอ้โหเขามาซ้อนได้ดีแล้วเปิดติดกากาแรอ้าวจังหวะนี้ครับกากาแรมาฝากมาสวยแล้วขวาขอมาแล้วหลุดมาที่เอราวัณอ้าวแฮตทริกเอราวัณลุ้นแฮตทริกเอราวัณจังหวะนี้ดึงจังหวะแล้วยิงเรียบร้อยแฮตทริกของเอราวัณมาแล้วโอ้ยต่อหน้าเป็นแฟนโอลิมปิกยงนี่คือแฮตทริกแรกของเขากับทีมคือเราไม่ต้องทำอะไรมากครับหลังจากที่ยิงประตูที่3 4มาได้เนี่ยเราก็ตั้งรับรอจังหวะตัดแดนกลางแล้วอูเบนเอราวัณจังหวะนี้หลุดขึ้นมาไม่พลาดแล้วครับเรียบร้อยครับอูเบนแฮตทริกกับเอราวัณแล้วก็เป็นประตูที่5ลียงในเกมนี้ฮะเวลามาฝากมาสวยจังหวะนี้ยกมากากาแรแล้วถึงด้วยโอ้โหแต่ว่าแหมหมดเวลาดื้อๆครับ
โอ้โหเป็น3ประตูของเอราวัณกานิเยครับโอ้แฮตทริกไปแบบสุดๆครับปิดท้ายเดือนเรียกว่าปิดท้ายปีได้ดีดีกว่าครับเพราะว่านี่คือเดือนสุดท้ายของปีนี้ครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงตลาดมกราคมครับ10เรตติ้ง1แอสซิสต์3ประตูจริงๆเนี่ยทีมเราเนี่ยเล่นได้ดีหลายคนนะนอกจากเอราวัณยังมีเบลเด้ครับที่ทำ2แอสซิสต์ให้กับเราและได้10เรตติ้งเช่นเดียวกันครับส่วนกาการแรก็1แอสซิสต์1ประตูแล้วก็10เรตติ้งเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยก็เล่นได้ดี3คนเลยนะและก็นำมาถึง5ประตูในวันนี้ครับอันจริงๆนะครับผมในช่วงตลาดมกราคมเนี่ยเราจะต้องหาทีมไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะปิดตลาดมกราคมเนี่ยเพราะว่าเราจะสามารถเลือกทีมที่เราอยากไปซบเองได้นะถ้าเกิดสมมติว่าเราผ่านเลยช่วงมกราคมไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเลือกทีมเองได้เราต้องฟังแต่เอเจนต์เท่านั้นนะครับซึ่งเอเจนต์เนี่ยก็จะเลือกทีมให้เราซึ่งบางทีก็พอใจบ้างบางทีก็ไม่พอใจซึ่งแน่นอนครับซึ่งในส่วนของเกณฑ์การย้ายทีมใหม่เนี่ยผมก็จะลองพิจารณาจากหลายๆอย่างนะสไตล์การเล่นของทีมนะครับผมแผนการเล่นของทีมแล้วก็ผลงานทีมณเวลานั้นๆเนี่ยมันดีกว่าโอลิมปิกลียงหรือเปล่าแล้วก็ลีกเนี่ยเราจะไปลีกไหนก็ต้องมารอดูอีกทีใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กับเอราวัณด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาโหวตกันด้วยนะครับผมในพาร์ทต่อไปกับการเลือกทีมใหม่ให้กับเอราวัณ